คุณกำลังฟังรายการ Coco Far Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Far คืออะไร Coco Far ย่อมาจาก Compassionate Communities Facilitator หรือก็หมายถึงกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองวันนี้เราได้พี่มาร์ทเอกภพสิทธิวัฒนะมาพูดคุยกันในเรื่องของชุมชนกรุณาชุมชนกรุณาคืออะไรชุมชนกรุณาทำงานอย่างไรวันนี้เรามารับฟังกับพี่มาร์ทกันครับสวัสดีครับพี่มาร์ทครับสวัสดีครับก็สำหรับเบื้องแรกนะครับก็อยากให้พี่มาร์ทนะครับลองแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าพี่มาร์ทเป็นใครทำอะไรอยู่ครับครับผมมาร์ทนะครับถ้าจะออกเสียงชัดๆก็สมาร์ทแล้วกันจะได้ออกเสียงง่ายหน่อยนะครับผมก็เป็นทีมนะครับคอทีมเป็นแกนดูแลโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และใจดีนะครับโดยกลุ่มที่ซูเดทนะครับก็เป็นเพื่อนกิจกรรมครับเป็นเพื่อนๆกันที่สนใจเรื่องการสนับสนุนสังคมไทยให้มีสภาพแวดล้อมนะที่ดีต่อการอยู่ดีและใจดีนะครับพี่สุเดชก็จัดกิจกรรมเรียนรู้นะเรื่องการเตรียมตัวตายนะครับมานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ใต้ร่มเครือข่ายพุทธิกานะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นองค์กรที่ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับครับผมก็จะมีเพื่อนนะครับที่ออกมาตั้งกลุ่มแล้วก็ดำเนินกิจกรรมอันนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นอาสาสมัครอีกนะครับก็ช่วยกันทำเรื่องนี้นะครับงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทำออกแบบหลักสูตรนะครับกิจกรรมอบรมนะฮะในที่หลากหลายนะครับแล้วก็ผลิตเนื้อหาด้วยนะที่สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับแล้วก็การเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายนะครับเราก็อยากจะให้สังคมไทยเนี่ยมันมองความตายในมุมที่ดีขึ้นนะครับมองดีขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะเรื่องชีวิตและความตายกับเพื่อนๆหรือครอบครัวของเรานะแบ่งปันความคิดเห็นว่าเราคิดยังไงนะครับเราเตรียมตัวยังไงนะพอสื่อสารเรื่องนี้ได้เป็นปกติธรรมดาของชีวิตแล้วเนี่ยครับเราก็มองความตายอย่างเป็นมิตรมากขึ้นนะครับไม่ประมาทในชีวิตนะแล้วก็ถึงเวลาที่จะมีครอบครัวของเราป่วยนะครับเราก็สามารถที่จะหาแสวงหาข้อมูลแล้วก็ดูแลความเจ็บป่วยความตายได้อย่างง่ายดายอย่างง่ายขึ้นครับก็เหมือนกับเป็นพื้นที่ให้พื้นที่แจกจ่ายความรู้ให้ผู้คนได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอยู่และตายดีใช่ไหมครับคงจะว่าแจกจ่ายก็จริงๆความรู้เรื่องนี้เนี่ยมันหากันได้ง่ายแต่ว่าพื้นที่ที่จะได้เรียนรู้นะครับเวลาเราทำกิจกรรมกันเนาะความรู้เนี่ยมันอยู่ในผู้คนนะครับอยู่ในคนต่างๆที่มีประสบการณ์นะครับเราได้เปลี่ยนกันมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการเผชิญความตายในการเตรียมตัวตายเนี่ยที่แตกต่างกันมันแลกความรู้แลกประสบการณ์กันไอ้ความรู้ของทั้งกลุ่มมันมากขึ้นนะครับบางทีเราก็ผมเนี่ยก็ยังพ่อแม่ก็ยังอยู่นะประสบการณ์ในการเผชิญความตายเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับที่มาเข้าร่วมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็ได้เรียนรู้มากขึ้นไปด้วยครับทำงานเรื่องนี้ก็เหมือนกับเตรียมผมแล้วก็เตรียมครอบครัวของผมไปด้วยครับแล้วสำหรับชุมชนกรุณานี่เป็นชุมชนยังไงครับพี่มามันเป็นชุมชนในฝันครับคือด้านหนึ่งเนี่ยการดูแลความทุกข์จากการเผชิญความสูญเสียนะครับการดูแลการตายมันยากที่จะดูแลด้วยตัวเองนะครับถ้าในอุดมคติเนี่ยผมยังคิดว่าการตายเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวโดยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเตรียมจิตเตรียมใจตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราแบบว่าพร้อมที่จะรับความตายถ้าไม่ตายด้วยอุบัติเหตุเราก็พร้อมถ้าเราเตรียมใจดีๆนะครับฝึกอย่างเข้มแข็งอย่างเต็มที่แต่ว่ามันก็ยากเนอะคนที่ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้มีเวลาเตรียมแบบเต็มที่มากนักเนี่ยความเป็นชุมชนมิตรสหายที่มาช่วยเตรียมช่วยดูแลเนี่ยมันก็จะทำให้เราเผชิญได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างมีคนดูแลทางกายก็ดีทางใจก็ดีนะฮะถ้ามีกลุ่มที่มาดูแลกันคุยกันเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเนี้ยมันเผชิญความทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้จะสร้างชุมชนเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นชุมชนนะฮะที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันนะครับแล้วทีนี้
พอเราจะมารับมือกับความทุกข์เนี่ยคุณธรรมที่สำคัญก็คือความกรุณานะครับที่มันเป็นคุณธรรมสำคัญเพราะว่าความกรุณาเนี่ยมันทำให้เรามีพลังที่จะรับที่จะเผชิญความทุกข์ร่วมกันนะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นความทุกข์แล้วเนี่ยเราอยากให้เพื่อนพ้นจากความทุกข์หายความหายเจ็บปวดเนาะหายทรมานมันมีแรงมีพลังที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับนะคุณธรรมนี้ก็เลยอยู่ในชื่อโครงการนะครับเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมที่ปลุกเร้าพลังให้มาดูแลกันและสำหรับชุมชนเนี่ยครับสมมติว่าเราทำงานเนี่ยเราใช้เครื่องมืออะไรหรือเราทำงานด้วยวิธีการแบบไหนครับสำหรับชุมชนกรุณาของเรามันเริ่มจากทัศนคติก่อนนะครับก็คือว่าตอนแรกถ้าเราพูดถึงความเจ็บป่วยความตายเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะใครมาจะมาดูแลความตายของเรานะนะครับเราอาจจะคิดไปว่ามันเป็นหน้าที่ของหมอนะมันเป็นหน้าที่ของพยาบาลแน่เลยนะครับที่จะใช้เทคนิคความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมาดูแลแล้วครับครับแต่ว่าชุมชนคุณแอก็เชื่อว่าถ้าความรู้ทางการแพทย์เนี่ยไม่พอนะครับครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ก็ได้เนาะเราใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับใช้ทักษะความสามารถที่เรามีอยู่นะครับเข้าไปร่วมรับผิดชอบร่วมดูแลในสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับครับผมครับอย่างเช่นผมเนี่ยไม่ได้เรียนแพทย์มาเนาะแต่ว่าผมเนี่ยพอจะรับฟังนะรับฟังผู้ป่วยผู้ดูแลได้แล้วก็ใช้ทักษะเนี้ยเข้าไปดูแลนะครับครับอย่างของต้อมนะอาจจะมีทักษะเรื่องอ่านหนังสือนะแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือข้างเตียงให้กับผู้ป่วยที่เขาชอบฟังนะมีคนอยู่ใกล้ๆอ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยไม่ต้องเป็นหมอเลยก็สามารถที่จะดูแลความเจ็บป่วยความทุกข์ได้ในการที่เราเข้าไปหาผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสือให้ฟังไปรับฟังนะหรือบางคนเอาต้นกระบองเพชรไปวางไว้ใกล้ๆนะอันนั้นก็เป็นการดูแลแล้วนะครับมันดูแลได้หมดเลยครับก็เลยมันก็ประมาณนี้แหละไอ้ชุมชนคนนาทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้แล้วก็เป็นทำในเรื่องเล็กๆที่เราพอจะทำได้เลยครับนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเราคิดว่าเรามีความรู้มีความสามารถแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปดูแลนะเอาใจของเราเข้าไปใกล้ใจผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็ใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแหละเข้าไปดูแลนะครับอันนี้คือชุมชนกรุณานะครับแต่ถ้ามันมีกลุ่มแบบนี้มากขึ้นเนี่ยการที่จะเข้าไปดูแลมันต้องง่ายขึ้นมีพลังมากขึ้นนะครับมีคนสับเปลี่ยนแตะมือกันนะมันก็เป็นชุมชนแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าชุมชนที่กรุณาซึ่งกันและกันใครเหมือนกับทำอะไรได้ก็ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะครับใช่ครับผู้ป่วยครับแล้วมันยังมันก็จะอย่างนี้อีกนะนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับก็คือว่ามันมีเป็นชั้นๆไปนะครับก็คือบางคนเนี่ยกลัวอีกเนาะกลัวที่จะไปดูแลผู้ป่วยคิดว่าเรายังแหนใจไม่เข้มแข็งพออะไรแบบนี้เราก็ถอยมาดูแลผู้ดูแลอีกทีหนึ่งดูแลผู้ดูแลอ๋อครับใช่ใช่นะครับอย่างเช่นตอนนี้พออยู่ในสังคมสูงวัยเนี่ยนะมันก็จะมีผู้ดูแลที่อยู่ในครอบครัวนะครับเขาอาจจะอะไรฮะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะครับผมเราก็ไปดูแลผู้ดูแลครับก็คือผู้ดูแลบางคนชอบแต่งหน้าแต่ว่าไม่มีโอกาสจะมาซื้อเครื่องสำอางอะไรเลยเนี้ยเราก็เอาเครื่องสำอางมาให้ผู้ดูแลคนนี้นะครับผู้ดูแลได้เครื่องสำอางได้ลิปสติกใหม่ๆมาทาโอ้โหมีความชุ่มชื่นหัวใจสามารถมีพลังกลับไปดูแลผู้ป่วยต่อได้นี่ก็เป็นชุมชนดูแลก็ทำได้นะครับเราไม่ต้องดูแลผู้ดูแลก็ได้ไปดูแลพยาบาลนะครับหรือว่าหมอที่แบบทำงานหนักมากนะมันมีอาจจะไปอันนี้เป็นไอเดียเนาะชุมชนดูแลในต่างประเทศนะเขาก็เห็นความทุกข์ของหมอพยาบาลอย่างเงี้ยครับเขาก็เสนอว่าเนี่ยควรจะมีปาร์ตี้นะปาร์ตี้ให้หมอพยาบาลมาสังสรรค์กันนะลดส่วนลดเบียร์ลดราคาเบียร์ให้หมอพยาบาลอะไรเงี้ยครับให้เขาได้มีโอกาสสังสรรค์กันผ่อนคลายกันอะไรมันก็เป็นชุมชนดูแลอีกแบบนึงเจ้าของร้านอาหารเนาะร้านปาร์ตี้สังสรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาได้ครับเหมือนกับพื้นที่กรุณานี่เป็นพื้นที่ได้สำหรับทุกๆคนเลยนะครับนั้นพี่มาร์ทลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าใครนะจะเข้ามาสู่ชุมชนกรุณาได้บ้างเข้ามายังไงคนจะคนชุมชนกรุณาคืออะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนนะคือมันเข้ามามีส่วนร่วมได้หมดเลยครับถ้าไม่ได้มองว่าเราจะต้องเป็นหมอเราจะต้องมีทักษะในการดูแลทางการแพทย์เท่านั้นนะครับครับทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้หมดเลยนะครับอย่างเ
ทีนี้ต้องอาศัยความเห็นละเห็นความทุกข์ละว่าเราจะมีส่วนช่วยยังไงบ้างในชุมชนของเราครับชุมชนของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ชุมชนในทางกายภาพเท่านั้นนะครับในที่ทำงานของเราก็เป็นชุมชนเหมือนกันครับลองหาดูว่าเอ๊ะในที่ทำงานของเรามีใครเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอยู่หรือเปล่าครับหรือว่ามีใครกำลังได้รับข่าวร้ายแล้วกำลังเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าครับเพียงแค่เราเอ่ยปากถามเขาว่ามีอะไรให้เราช่วยได้บ้างนะครับครับผมครับเนี่ยการเข้าไปรับรู้ความทุกข์ก็เป็นกิจกรรมอันนึงแหละเป็นกิจกรรมอันแรกแหละนะไปเข้าไปรับฟังเขาไปรับรู้ว่าเขากำลังทุกข์อยู่เขาก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือก็ได้นะครับเราก็ไปถามไปเขาว่าเอพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับแล้วดูซิว่าเราช่วยอะไรได้บ้างครับช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นชุมชนกรุณาละครับลองมองหาคนรอบๆท่านนะครับผมอย่างเช่นเพียงแค่ว่าผู้ดูแลบางคนไม่มีรถเนาะเราจะพาผู้ป่วยไปหาหมอแล้วเรามีรถแล้วเราพาออฟเฟอร์นะเสนอความช่วยเหลือเสนอว่าเราวันนี้เราว่างเราขับรถไปให้โอ้แค่นี้ช่วยได้เยอะมากละนี่เป็นต้นนะเนี่ยต้องมันเริ่มจากว่าเรามีใจเปิดใจก็ไปสอบถามความต้องการรู้ความต้องการที่แท้จริงของเขาเสนอความช่วยเหลือในจุดที่เราและเขาสบายใจนะก็ได้เลยครับเนี่ยดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าอาชีพอะไรแต่ใช้ความเป็นเพื่อนใช้ความปรารถนาดีเนี่ยเข้าไปหาเขาครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราจะทำชุมชนกรุณาขึ้นมาเองในบ้านของเราในพื้นที่ของเรากับคนใกล้ตัวเราก็สามารถทำได้ทันทีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับและอย่างพี่มาร์ทลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเริ่มต้นที่มาทำบางสิ่งเนี้ยจุดนี้ชุมชนกรุณาที่มาเริ่มต้นยังไงทำยังไงครับผมก็เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของผมมันเกิดจากการเห็นนะเห็นความทุกข์เวลาที่มีผู้สูงอายุเจ็บป่วยในครอบครัวนะครับแล้วมันก็เริ่มจากกรณีแม่ผมนะป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เจอการรักษาที่บางทีก็รุนแรงเกินไปนะครับก็เลยมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเอ้ยเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับความรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แสวงหาว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในจุดที่เราทำได้นะผมเรียนในทางวิชาการก็น่าจะมีความรู้ทางวิชาการก็น่าจะช่วยอะไรได้นะครับก็เลยมาร่วมงานกับทางโครงการเผชิญความตายอย่างสงบนะแล้วก็ทำช่วงแรกๆเป็นเรื่องของการทำงานสื่อสารนะการสื่อสารเนี่ยก็คือการให้การศึกษาแบบนึงนะครับก็อาศัยความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาการทำเครื่องมือการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้เนี่ยครับทำให้การส่งเนื้อหาความตายเนี่ยเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายมันทำได้ง่ายขึ้นนะก็มารู้อีกทีว่าการให้การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะมันมีเทอมอยู่คำว่ามรณะศึกษาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาเหมือนกันนะครับทีนี้พอคอนเซปต์ว่าชุมชนกรุณามันทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้หมดเลยแล้วก็ความเป็นชุมชนเนี่ยมันก็กว้างใหญ่มากนะครับทำอะไรก็เป็นชุมชนได้นะมันก็เปิดโอกาสให้น่าจะรวมเอาความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ดูแลนะการดูแลเข้ามาได้เพิ่มเติมอีกนะก็ทำด้วยมาตรงนี้ครับเหมือนพี่มาก็จะเริ่มจากการเห็นเรื่องราวของความตายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมเป็นท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วมีคนแก่แล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องความตายกับพ่อแม่หรืออยากคุยกับท่านตายกับญาติผู้ใหญ่ของเราจังเลยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่ทำยังไงได้บ้างมีเครื่องมืออะไรพอจะช่วยได้ไหมครับโอเคไม่รู้จะพูดยังไงจะเริ่มแรกเราต้องคุยกับตัวเองก่อนนะตกผลึกกับตัวเองนะให้ชัดเจนว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะไปคุยกับคนอื่นเนาะเราก็คุยกับตัวเองก่อนนะครับว่าเราคิดยังไงนะครับวิธีคุยที่ง่ายก็คือลองทำเลยนะครับลองเขียนพินัยกรรมชีวิตนะเขียนพินัยกรรมชีวิตดูนะครับว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเราอยากจะจัดการอยากให้คนข้างหลังเนี่ยจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรนะครับเช่นทรัพย์สมบัติเนาะนะครับเช่นการดูแลสุขภาพ
นะถ้าพรุ่งนี้เราจะสื่อสารไม่ได้พรุ่งนี้เราใกล้ตายเราอยากจะให้ใครมาดูแลอย่างไรนะครับต้องเขียนดูการเขียนไม่เหมือนกับการคิดเองนะครับเราอยากจะให้ใครมาสื่อสารแทนเรานะครับอันนี้พอเราได้ลองเขียนแล้วเนี่ยเราก็จะชัดเจนแล้วว่าเราต้องการแบบไหนนะครับมันมีแบบฟอร์มที่เขียนง่ายๆอยู่นะครับเขียนว่าชื่อสมุดเบาใจนะครับอันนี้พี่ฟูเดสก็ใช่สมุดเบาใจนะครับพี่ฟูเดสก็ทำอยู่ครับก็หาซื้อได้หรือว่าดาวน์โหลดได้จากการคีย์คำว่าสมุดเบาใจนะครับแล้วก็ลองหาซื้อหรือดาวน์โหลดมาเขียนดูมันก็จะมีรายการที่ครอบคลุมนะครับทำของตัวเองแล้วลองแชร์นะครับเนื้อหาในสมุดเล่มนี้เนี่ยกับคนที่สำคัญนะมีอิทธิพลต่อคุณนะครับอาจจะเป็นผู้รักสามีภรรยาหรือเป็นพี่น้องที่พอจะคุยเรื่องนี้ได้ครับแล้วลองแบ่งปันดูว่าเอ๊ะถ้าเราปวดเจ็บป่วยเนาะอันนี้เพื่อความไม่ประมาทของชีวิตนะนะครับถ้าได้มาพูดเล่นนะแต่ว่าพูดจริงแล้วก็มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็ไม่ประมาทไปก่อนนะครับแชร์นะแบ่งปันว่าความต้องการสำคัญของเราคืออะไรกับคนที่เราพอจะคุยได้นะแล้วดูซิว่าปฏิกิริยาของคนใกล้ชิดเนี่ยเขายอมรับหรือคิดอย่างไรก็คุยกันนะครับไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะฝึกไว้ไม่เห็นด้วยก็แขวนไม่กวางเขาไม่เห็นด้วยกับเราไม่เห็นด้วยกับเขาไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่เห็นด้วยก็ไว้วันหน้าค่อยมาคุยกันอีกเวลาที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาอะไรแบบนี้หรือว่าคุยกันได้มากขึ้นนะครับถ้าคนรอบข้างรู้สึกโอเคก็ชวนให้เขาเขียนด้วยนะครับหรือถ้าเขายังไม่พร้อมเขียนก็แค่คุยกันปากเปล่าเนี่ยครับฝึกไว้ว่าถ้าเขาคิดยังไงคุยกันปากเปล่าก็ได้นะครับแล้วพอเขาพร้อมที่จะเขียนก็เราก็จะรู้ว่าแหล่งวิธีหรือวิธีเขียนเนี่ยมันเขียนยังไงแต่ว่าถึงเวลานั้นค่อยแชร์ต่อไปครับนี่วิธีการคุยครับก็เหมือนสมุดเบาใจนี่เป็นเครื่องมือให้เราคุยกับตัวเองในเบื้องแรกก่อนว่าเราจะเอายังไงเราคิดยังไงกับตัวเองแล้วเราก็เอาไปสื่อสารกับคนที่เขาใช้ชีวิตร่วมกับเราเขามีส่วนรู้เห็นเขาจะรู้เจตจำนงหรือเจตนาของเราว่าเราต้องการอะไรได้ครับและตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีผู้ป่วยฟังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีความสนใจก็สามารถจะทำได้เลยในสมุดบอชัยตรงนี้ใช่ครับเพียงแต่ว่าไอ้ตอนทำเนี่ยนะฮะมันจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันจริงแล้วนะครับมันจริงแล้วนะฮะก็เพียงแค่ว่าอาศัยการเตรียมใจนะว่าวันนี้เราจะมาเขียนเรื่องสำคัญจะทบทวนของตัวเองนะครับเตรียมบรรยากาศให้ดีๆหน่อยนะครับเวลาให้เหมาะสมนะครับอาจจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะตั้งจิตให้นิ่งๆนะครับแล้วก็เขียนไปจนจบติดขัดตรงไหนเว้นไว้ก่อนก็ได้ค่อยถามครอบครัวหรือว่าถามแพทย์นะครับแล้วก็ทำให้จบเด้งเงี้ยนะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะยากอาจจะมีความรู้สึกยากอยู่บ้างนะครับแต่ว่าให้ผ่านช่วงนั้นไปเขียนจบเรื่องแล้วจะรู้สึกดีนะครับว่าอย่างน้อยเราได้ลงมือเตรียมตัวบางอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยครับอย่างที่มันลองบอกได้ไหมว่าสมุดเบาใจนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนเลยนะครับเหมาะกับทุกคนเลยนะครับเหมาะกับทุกคนที่อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับครับมันจะมีสเต็ปอยู่เนาะในช่วงที่เรายังไม่ป่วยที่เรายังมีสุขภาพดีในการเขียนสมุดบอลใจจะไม่ยากนะนะครับเราเขียนไปได้แต่พอเริ่มมีความเจ็บป่วยหรือว่าความเจ็บป่วยมันทวีมากขึ้นเนี่ยครับมันจะเริ่มยากขึ้นเพราะมันจริงมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าสมุดบอลใจเนี่ยเหมาะกับคนที่ยังมีสุขภาพดีนะครับหรือว่าเจ็บป่วยน้อยๆเนาะครับถ้าเจ็บป่วยมากแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการอย่างอื่นก่อนที่จะทำให้เรายอมรับนะแล้วก็พร้อมที่จะทำสมุดเล่มนี้นะครับก็แสดงว่าคืออย่ารอจนวันที่เราป่วยวันนี้ถ้าเราใช่ถ้าเราคิดถึงและตระหนักรู้แล้ววันหนึ่งเราจะต้องป่วยต้องตายเราก็ลงมือทำสมุดบอลใจนี้เป็นพินัยกรรมชีวิตตัวเองได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็สมุดบอลใจนี้เขียนจิตค่าได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้ารู้สึกว่าจิตเปลี่ยนใจแล้วนะครับว่าแค่จิตค่าลงชื่อไว้นะมันเปลี่ยนได้นะครับให้ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ที่เราเขียนไว้แล้วมันจะต้องเป็นไปตามนี้เท่านั้นนะครับมันเปลี่ยนได้ครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนเยอะๆก็แค่ยกเลิกนะฉีกสมุดเบาใจเล่มเดิมแล้วเขียนเล่มใหม่ก็ได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือได้ลองเขียนมันจะมีเหมือนกับกล้ามเนื้อที่จะกล้ามเนื้อแห่งความเตรียมตัวนะครับกล้ามเนื้อแห่งความเตรียมพร้อมแล้วก็
็ได้หมั่นคุยกับคนรอบข้างเขาก็จะรู้ความก้าวหน้าในทางความคิดของเราว่าเราเตรียมตัวอย่างไรคิดยังไงแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สมุดบอกใจเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราสื่อสารกับคนรอบข้างจนเขารู้ใจเราและว่าเราต้องการแบบไหนนะครับเขาก็ช่วยดูแลให้เราได้ในยามที่เราป่วยหนักหรือว่าสื่อสารไม่ได้ครับแล้วมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่แต่ว่าผู้ป่วยสมมติว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราแต่เราเนี่ยมีพี่น้องหลายคนมากเลยแล้วเรื่องความตายนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะคุยกันในครอบครัวถ้าเป็นเรื่องยากระดับนี้ความยากประมาณนี้อะไรระยะสุดท้ายที่ครอบครัวต้องเผชิญอยู่ในความเศร้าโศกเลยเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างถ้าปล่อยให้แบบว่าอยู่ถ้าปล่อยให้ป่วยหนักแล้วยังไม่คุยกันเลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะมาคุยในช่วงที่มันจะต้องตัดสินใจสำคัญเนี่ยมันจะยากละนะครับอาจจะเกิดข้อขัดแย้งได้มากนะครับถ้าถามว่าต้องทำอะไรก็คือคุยไว้ก่อนนะครับถ้ามีพี่น้องเยอะๆเนี่ยครับเราอาจจะใช้โอกาสที่คนใกล้ชิดนะครับชวนผู้ป่วยเนาะน่าจะเป็นผู้สูงอายุแหละนะครับให้เขาได้คิดได้ทำสมุดเบาใจแล้วพอผู้สูงอายุทำสมุดเบาใจเนี่ยครับไอ้ตัวเล่มเนี้ยก็จะเป็นหลักฐานนะครับที่มันยืนยันเจตนาของผู้ป่วยจริงๆว่าผู้ป่วยต้องการแบบนี้ก็จะช่วยเวลาที่พี่น้องมาคุยกันมันก็จะมีหลักฐานที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องการแบบนี้เป็นรูปธรรมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่พี่น้องทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเรื่องว่าไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยเป็นอย่างไรนะก็เลยทะเลาะกันครับก็คือถ้ารู้ความต้องการที่แท้จริงแล้วเราก็เลยจะยึดเอาความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญใช่ครับพี่มาร์คอยากจะให้โครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับกับสังคมของเราอยากจะให้มันเป็นยังไงโครงการชุมชนกรุณาเนี่ยนะครับผมคิดว่าดูที่ผลลัพธ์นะว่าถ้าสังคมไทยเนี่ยมันในแต่ละชุมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นชุมชนในทางกายภาพในทางหมู่บ้านนะครับหรือว่าชุมชนที่เป็นเพื่อนกันนะที่ไม่ได้อิงกับกายภาพนะครับผมมีเพื่อนที่เป็นร่วมรุ่นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นชุมชนอีกแบบนึงนะถ้าชุมชนเนี่ยเขามีความเข้มแข็งในการดูแลคนที่เจ็บป่วยหรือว่าเผชิญความทุกข์ความสูญเสียเนี่ยครับแล้วมีทักษะเนาะในการดูแลคนเหล่านี้นะดูแลได้พูดคุยได้ลงมือดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าชุมชนกรุณาหรือเปล่าก็ตามนะครับอยากให้สังคมไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมีทักษะในการดูแลความเจ็บป่วยความสูญเสียได้หรือแต่ละคนสามารถดูแลความเจ็บป่วยและความสูญเสียของตัวเองได้และคนรอบข้างใช่ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่พี่มาร์คทำมาแทนกับ Peaceful Days การทำชุมชนกรุณาเนี่ยพี่มาร์คได้อะไรกับตัวเองบ้างด้านหนึ่งมันก็ได้เห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับการได้สัมผัสกับคุณธรรมกับความรู้สึกเนี้ยมันช่วยเยียวยาเนาะช่วยทำให้เรามีพลังเราก็รู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่นะครับครับด้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่าที่ถ้าเราทำเรื่องนี้นะมีเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจนะครับมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นผมก็รู้สึกปลอดภัยนะนะครับรู้สึกว่าผมน่าจะได้ถ้าแก่ตัวลงไปหรือว่าพ่อแม่ป่วยลงไปน่าจะมีเพื่อนมาช่วยดูแลเยอะนะจะเบาแรงแล้วก็ลดความกังวลนะว่าถ้าเราแก่ตัวไปจะมีใครดูแลหรือเปล่าอย่างนี้ครับมันก็รู้สึกว่ารู้สึกโอเคกับชีวิตรู้สึกเบาใจรู้สึกสบายดีแม้ว่างานเหล่านี้มันจะมีแรงที่ต้องลงอยู่มากนะแต่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วเรากำลังทำสิ่งที่มีความหมายอยู่แล้วพี่มาต้องการอะไรกับโครงการนี้ครับหมายถึงว่าชุมชนโรนาเนี่ยจะก้าวต่อไปแบบไหนยังไงผมคิดว่าจะก้าวต่อไปแบบไหนเหรอก็คงก้าวต่อไปเล็กๆเนาะแต่ว่าก็มองเห็นโอกาสที่จะขยายผลนะครับครับถ้ามีใครที่สนใจร่วมในกระบวนนี้นะครับอยากเห็นชุมชนอยากเห็นสังคมเข้มแข็งดูแลความทุกข์ความสูญเสียได้ดีขึ้นเนี่ยก็มาร่วมกันได้นะครับพูดคุยกันว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับทีมงานหรือว่าอาสาสมัคร
ที่เป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนด้วยกันเนี่ยจะช่วยอย่างไรได้บ้างแล้วก็ไปด้วยกันเล็กๆแบบนี้แต่ถ้ามีโอกาสขยายใหญ่ก็ดีนะครับก็ขยายไปด้วยกันครับพอจะเล่าได้ไหมครับว่าตอนนี้มีชุมชนกรุณาของเราที่ขับเคลื่อนเป็นเพื่อนในการเรียนรู้ที่จะอยู่ดีและตายดีด้วยกันมีที่ไหนเกิดขึ้นแล้วบ้างตอนนี้มันก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กรุงเทพเนาะนะครับทั้งของทั้งชุมชนที่อยู่ในข่ายเนาะสนับสนุนโดยพี่สุเดชอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เป็นภาคีเครือข่ายแล้วก็เป็นรวมกลุ่มกันเองนะครับแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับกรุงเทพก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับมีที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนาะก็เป็นกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขยายผลไปในตัวท้องถิ่นนะครับหรือว่าสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้พี่มาร์ททำพินัยกรรมของชีวิตว่าเรามีชีวิตเหลืออยู่แค่วันเดียวพี่มาร์ทต้องการจะทำอะไรยังไงชีวิตบ้างครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะพาภรรยาไปหาข้าวกินครับเพราะว่าหิวแล้วนะต้องดูแลนะครับเนี่ยตอนนี้อยากทำมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับท่านผู้ฟังบ้างครับอ๋อก็ติดตามได้นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนะที่ทางเพจพี่ฟูเดทนะครับและช่องทางอื่นๆนะครับครับก็ฝากฝากไหมอาจจะเป็นภาระเกินไปก็คือถ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะก็ฝากที่จะคิดแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำได้ก็ขอเชิญนะครับที่คำว่าชุมชนกรุณาแล้วก็มาหากันมาเจอกันคุยกัน